ผมมาจากครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับแล้วก็ผมเริ่มติดยาตั้งแต่อายุ11ปีครับเล่นยามียาบ้าแล้วก็กัญชากระท่อมแล้วก็มีบุหรี่เหตุผลที่ผมไปเล่นยาเสพติดเพราะว่าเพื่อนชวนแล้วก็อยากลองดูด้วยครับพอลองแล้วผมก็ติดแล้วก็พอผมติดยาเสพติดแล้วผมก็หลุดออกจากมันไม่ได้ครับตอนผมอายุ11ปีผมข้ามไปรับยาบ้าอยู่ที่ฝั่งลาวมารถหนึ่งแล้วก็เมื่อถึงฝั่งไทยแล้วผมก็ถูกจับแล้วก็ไปอยู่ที่สถานพินิจ3ที่ที่แรกก็นครพนมที่2ก็สกลนครที่3ก็บุญไปอยู่สถานพินิจนครพนม7ปีแล้วก็อยู่สกล1ปีแล้วก็อยู่อุบล6เดือนครับเมื่อผมอยู่ในสถานพินิจทีมงานติ้งสมอลแล้วก็ไวแวมมุกดาหารเข้าไปอบรมเรื่องพระเจ้าแล้วก็เรื่องยาเสพติดผมเลยสนใจผมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็อยากเป็นคนดีอยากให้สังคมรับได้ครับผมอยากขอบคุณติ้งสมอลที่เข้าไปให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วก็ให้ข้อคิดกับพวกผมคนเพื่อนๆทุกคนครับผมได้รับเสื้อพระเจ้าจากโปรแกรมผลพยาเสพติดจากทีมงานติ้งสมอลครับเมื่อผมออกมาอยู่ข้างนอกแล้วผมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็อยากใช้รับพระเจ้าแล้วก็อยากเรียนต่อที่สูงๆครับและผมอยากไปช่วยเหลือคนที่คนไร้บ้านแล้วก็อยู่สลัมครับแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆอยู่ในสถานพินิจว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ให้ไปทางที่ดีแล้วก็ทำงานที่ดีผมอยากขอบคุณเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมตั้งแต่ผมออกมาผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับใช้ของพระเจ้าครับเมื่อผมได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ผมอยากบอกเพื่อนๆอยู่ในสถานพินิจทั้ง3ที่ผมอยากบอกว่าอย่าไปทำผิดแล้วก็อย่าลงผิดเงินผมแล้วก็อย่าทำไปซ้ำเติมแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ในของคุกของผู้ใหญ่ครับอยากให้รู้พระเจ้าว่าเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรครับพระเจ้านำทางให้เราได้ไปอย่างดีครับ I say no to that